สวัสดีครับท่านผู้ชมผมภูมินันท์วิสาเกตจากซาวดีดีเดอะช็อปโดยบริษัทพี่เคซาวนะครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับเมื่อผมจะกล่าวถึงนะครับแบรนด์ Audio Technica นะครับหลายคนก็คงจะทราบดีว่านี่เป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับมาอย่างยาวนานนะครับ Audio Technica ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1962นะครับจบจนถึงทุกวันนี้50กว่าปีแล้วนะครับโปรดักต์ที่ได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกนะครับก็คือสตีริโอรีคอร์ดิ้งไมโครโฟนแล้วก็เฮดโฟนในรุ่นต่างๆครับด้วยประสบการณ์มากกว่า50ปีครับวันนี้ Audio Technica นะครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ Conference System นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักวันนี้ยังถือโอกาสมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับ ATUC Series นะครับ Conference System ซึ่งจะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับมาตอบโจทย์การใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนมีฟีเจอร์และฟังก์ชันที่โดดเด่นอะไรบ้างนะครับวันนี้ติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับครับในช่วงนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับพร้อมกับอุปกรณ์หลักนะครับในซิสเต็มว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นControl and Supply นะครับในรุ่น ATUC 504U นะครับมาตรฐานแรก 1U นะครับสามารถที่จะไป installation นะครับติดตั้งยึดกับแรกได้เลยเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมี audio signal นะครับแล้วก็หน้าจอครับแสดงสถานะนะครับอย่างชัดเจนนะครับ Supply รุ่นนี้นะครับสามารถที่ต่อใช้งานร่วมกับไมค์ประชุมดิจิตอลนะครับได้สูงถึง50ยูนิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะครับได้สูงสุดถึง150ยูนิตนะครับฐานไมค์ประชุมในรุ่น ATUC นะครับ 50DU นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นประธานหรือผู้ร่วมก็ได้นะครับคอนเนคเตอร์เป็น XLR นะครับ Built-in High Quality นะครับลำโพงคุณภาพนะครับตำแหน่งนี้นะครับด้านหลังฐานไมค์นะครับและตำแหน่งปุ่มกดนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับสามารถที่ปรับเปลี่ยนได้หลายสีนะครับคอนเนคเตอร์แบบ RJ45 นะ2ช่อง RJ11 1ช่องนะครับสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆนะครับภายในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับ Audio Headphone นะครับในตำแหน่งนี้นะครับด้านไมโครโฟนนะครับในรุ่น ATUC นะครับ M43H แล้วก็58H นะครับก็คือความยาวนั่นเองนะครับ2ไซส์นะครับ43ซมแล้วก็58ซมนะครับการไมโครโฟนสามารถที่จะดัดงอได้นะครับเพื่อความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานจริงนะครับด้านหัวไมค์นะครับก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานอย่างชัดเจนครับการไมโครโฟนนะครับดีไซน์ให้ป้องกันเสียงรบกวนนะครับจากคลื่นวิทยุหรือทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้แล้วมีฟีเจอร์และฟังก์ชันอื่นอะไรอีกบ้างชุดประชุมชุดนี้นะครับสามารถที่รองรับนะครับการแปลภาษาได้2ภาษานะครับโดยที่เสียงนะครับการแปลภาษาเนี่ยนะครับจะไม่ออกซิสเต็มนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟังที่หูฟังได้นะครับและสามารถตั้งค่าการใช้งานไมค์ชุดประชุมนะครับได้3รูปแบบนะครับแบบที่1 first in first out นะครับหรือว่า FIFO นะครับแบบที่2 last in first out นะครับหรือ LIFO นะครับแบบที่3 non override นะครับตั้งค่าไมโครโฟนนะครับสำหรับการประชุมได้3แบบคือ free talk นะครับก็คือพูดได้อย่างอิสระนะครับ2 request to talk นะครับก็คือรอประธานแอปพลายนะครับสำหรับรอการพูดนั่นเองนะครับ3 U remote นะครับอันนี้ก็คือจะไป adjust menu นะครับในเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับซึ่งนะครับชุดประชุมชุดนี้นะครับสามารถที่จะไป manage นะครับหรือ adjust นะครับค่าต่างๆนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับผ่านสาย cat file นะครับ control ผ่าน PC notebook นะครับคอมพิวเตอร์นะครับหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับตั้งค่าเปิดปิดไมโครโฟนนะครับได้2วิธีนะครับวิธีที่1 นะครับแบบเมนวลนะครับเราสามารถที่จะกดนะครับ on off นะครับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับวิธีที่2 นะครับ trigger mode นะครับสามารถที่ใช้เสียงนะครับสั่งการเปิดไมโครโฟนได้นะครับ test 1 2นอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะบันทึกนะครับเป็นไฟล์ MP3 ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมีระบบนะครับ feedback suppressor นะครับซึ่งจะช่วยลดเสียงหวีดหอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับภาคปรีไมค์ดีไซน์นะครับออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนที่ต่ำมีพารามิติก EQ นะครับสำหรับปรับความถี่เสียงได้อีกนะครับ8ความถี่นะครับมาที่จะอัดจัดนะครับหรือตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็บันทึกเป็นพรีเซตนะครับเพื่อเรียกมาใช้งานได้นะครับระบบนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานนะครับผ่านเว็บวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับโดยต่อผ่านเน็ตเวิร์กระบบนะครับสามารถที่จะบันทึกรายชื่อนะครับผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับสามารถที่ตั้งค่านะครับต่างๆและควบคุมการใช้งานพร้อมกันหลายๆเครื่องนะครับผ่านระบบ
IP Control นะครับปรับเกณฑ์ใหม่นะครับสำหรับเสียงพูดได้นะครับเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับการต่อใช้งานระบบนะครับมี2รูปแบบนะครับแบบที่1 Daisy Chain นะครับก็ต่อแบบขนานนะครับแบบที่2นะครับ Ring Topology ต่อนะครับเป็นวงแหวนย้อนกลับเข้ามาที่ตัวคอนโทรลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับระบบเนี่ยตรวจจับว่าไม่มีการช็อตนะครับระบบก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือจุดเด่นนะครับของRing Topology นะครับ Audio Technica Conference System นะครับฟีเจอร์ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยนะครับรองรับการใช้งานต่างๆที่หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในสภาห้องเรียนสถานศึกษานะครับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับการประชุมทางไกลนะครับต่อผ่านเน็ตเวิร์กก็สามารถรองรับนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือใช้อุปกรณ์นี้นะครับในการแปลภาษานะครับก็ตอบโจทย์ครับหวังว่าคุณจะได้รู้จักกับ Audio Technica นะครับATUC series นะครับกันมากขึ้นนะครับด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการมาทดลองทดสอบนะครับหรือนะครับติดต่อเดโมออนไซต์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท APK Sound นะครับหรือจะเข้าดูฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับที่ sounddd.shop นะครับสามารถที่คลิกลิงก์นะครับดูรายละเอียดหรือ reference นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับคลิปนี้ถูกใจดนใจอย่าลืม Subscribe กดติดตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการชมนะครับพาร์ท2เกี่ยวกับการเซตอัพระบบการใช้งานจริงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับขอล่ำลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ